ต้นข้าวเก่งจังเลยอันนี้นะจริงจบสองอ่ะโอ้เบาลูกเบายังกลัวอยู่นะครับยังไม่ชินนะครับพอแล้วตาพอหัวต้นข้าวหายไปไหนวะหัวต้นข้าวหายไปไหนฮะหัวต้นข้าวหายไปไหนวะเสือพะพังหนาวคอยเห็นยังวะนี่พอแย่หนูเฉยๆไอ้หนูอยู่ไอ้หมอก็น่ารักกะไอ้หมอน่ารักกะไอ้พ่อก็ต้องแกล้งกับลูกนะไอ้หมอน่ารักก็ต้องมีคนแกล้งมันธรรมดานะอย่าหาแกล้งหลายดิหล่อจังเลยซองกันหลับใจแล้วครับเธอ